เรามาต่อกันนะครับกับ StarCraft 2 Wings of Liberty Campaign เนาะในเนื้อเรื่องเทอร์แรนระดับยากสุดนะครับก็ตอนนี้ยังคงอยู่ในตัวเนื้อหาของซิลาตูนะครับโปรตอนเนาะต่อมาด่านที่2ของโปรตอนแล้วนะครับโอเคด่านนี้เนี่ยซิลาตูได้ข้อมูลจากเศษเสี้ยวความทรงจำที่เขาไปเก็บรวบรวมมาด่านที่แล้วนะฮะทำให้เขารู้ว่าที่นี่มีใครบางคนที่สำคัญมากๆนะครับต้องการความช่วยเหลือจากเราถ้าเราไม่มาช่วยเนี่ยวันที่โลกจะพินาศวันที่จักรวาลจะดับสูญเนี่ยจะเกิดขึ้นซิลาตูเลยต้องรีบมาช่วยนะครับก็คนที่ติดต่อรับเข้าไปเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าพีเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นคนที่ดูแลสิ่งสำคัญที่สุดบางอย่างอยู่นะฮะเอากรรมโถเว้ย The mighty spirits of the preservers are imprisoned close by นี่ผมเองไม่ใช่อะไรนะครับเสียพอดีแล้วแบบนี่คือเราจะล่อเจ้าสต็อกเกอร์ตัวนี้มาโดนฟิตอนแพนนอนนะครับเพื่อที่ว่าโรบอติกสเตลิตี้จะได้ไม่ต้องมีใครผิดนะเราจะเอาใครลองนี้ไปบ้างแล้วเมื่อกี้คือแบบมันเสร็จพอดีนะมาเดินกลับไปพอดีเลยเห็นแล้วแบบหงุดหงิดผิดทามมิ่งนะนิดเดียวก็หงุดหงิดแล้วนะผมโอเคมันจะมีพวกตึกร้างนะตามแมปเนาะเราสามารถเอาไพรอนไปวางเพิ่มพลังงานให้มันแล้วก็เอามันมาใช้งานได้เลยนะแล้วก็จะได้ยูนิตฟรีด้วยนะครับก็เลยอยากจะได้ก่อนมีตึกร้างอยู่ที่นี่หลายจุดเลยนี่ไงนะครับโอเคพรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนคนในโลกของหายากเนาะกลับไปที่ตัวสตอรี่ของดันนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็มีมันโดนศัตรูบางตัวนะครับที่มีพลังมหาศาลมากในเกมเรียกว่าไฮบริดเป็นพันธุ์ผสมเนาะมันจะผสมพันธุ์ระหว่างโปรตอนกับเซิร์กนะครับผสมกันกลายเป็นไฮบริดซึ่งถ้าแปลภาษาไทยไฮบริดก็แปลว่าพันธุ์ผสมนะครับก็มันจะเก่งมากๆนะครับมันจับพรีเซิร์ฟเวอร์ไปเป็นเหมือนแหล่งพลังงานให้มันพอมันใกล้ตายหรือว่าเลือดใกล้หมดเนี่ยมันก็จะไปฟื้นพลังโดยการดูดพลังจากพรีเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละมาใช้นะครับซึ่งตัวนี้โดนจับจองจำเป็นโดนจำสิทธิ์อยู่เขาเรียกให้เรามาช่วยนั่นเองนะครับศัตรูเลยต้องรีบมาที่นี่เพื่อมาช่วยพวกเขาก่อนที่พลังพวกเขาจะหมดก่อนนะครับแต่เดี๋ยวถ้าไฮบริดมันทรงพลังแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรหยุดมันได้นั่นเองโอเคเสร็จแล้วเราจะเก็บแก๊สได้ถึง200นะครับเพื่อจะได้รีบอัปเกรดเนาะตอนแรกผมจะเล่นเป็นเซลลอดก่อนนะครับเอามากันบ้านแล้วเดี๋ยวถึงจุดๆนึงเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเซลลอดไปเป็นสต็อกเกอร์กับอิมมอร์ทัลนะครับในการที่จะจบด่านนี้เพราะว่ามันจะมีพวกตัวบินด้วยเนาะแล้วก็อิมมอร์ทัลเนี่ยมันจะเจาะฐานเจาะเอเนอร์จี้เจาะโล่ได้ดีนะครับใช่แต่ว่ามายิงตัวบินไม่ได้เอาท็อกเกอร์มาคอยยิงตัวบินให้กับอิมมอร์ทัลนั่นเองโอเคประมาณนี้ขออนุญาตตัดฉากข้ามฉากเลยโอเคเก็บไปเมื่อกี้ผมสร้างอะไรทำไมเอา200กว่าโอเคลงเกราะก่อนเลยนะอัพเกราะด่วนเลยนะจะได้มันหนาๆนะทีมเราแล้วก็หลังจากที่เราได้ชิลแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มลงเป็นต็อกเกอร์เลยนะครับก็กันบ้านไปก่อนนะตึกฝั่งขวาเมื่อกี้ผมล่อมาแล้วใช่ไหมเราจะเอาไพรอนไปลงครับตรงนี้จะเป็นดาร์กชายนะจะสามารถสร้างดาร์กเทมพลาได้ที่ฐานเนาะแล้วก็จะมีขวาล่างตรงนั้นนะครับจุดที่3เนาะเป็นภารกิจเสริมพอดีเลยนะฮะอันนั้นจะเป็นไฮเทมพลานะOkay, once power is restored, it could be great value. เราจะใช้เขาต่อนะครับเพราะจะมีฐานที่2อยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นเบส2ไปขยายได้ก็ลงรั่วผมขอลงเกตเวย์ที่2เลยนะครับแล้วก็ไพลอนแล้วก็แก๊ส2 Zeratul, truly fate has sent you hereซื้อละตูชะตาได้พาเจ้ามาที่นี่ซะจริงมากับข้าสิพี่น้องเราจะชำระล้างสถานที่ชั่วร้ายนี้ด้วยกันสั่งการได้เลยกลับไปซะเนี่ยพอมันตายก็สลายแล้วมันก็กลับไปดูดพลังมาใช้ต่อข้าจะกลับมาใหม่มาสิเหล่าทาสของข้าเวลาที่เจ้าต้องมอบพลังให้กับข้านั้นมาถึงแล้วThe hybrid is draining the preservers. Hybrid มันดูดพลังจากพรีเซิร์ฟเวอร์ไปเอาตัวรอดข้าต้องปลดปล่อยพวกมันก่อนจะสายเกินไปนั่นแหละครับเขาเรียกให้เรามาช่วยนะตอนนี้เราต้องมีมาท่อตัวหนึ่งนั่นแหละรอเข้ามาชีวิตเจ้าเป็นที่ต้องชีวิตเจ้าต้องกำราบจงยอมจำนนต่อความสิ้นหวังซะเราอัพไม่ต่อเนื่องว่ะออนแต่ยูนิตเราต่อเนื่องนะถ้าทำโมแต่อัพยูนิตก็จะขาดช่วงถ้าเราโมแต่สร้างยูนิตแล้วก็จะอัพขาดช่วงแล้วต้องเลือกเอาดูสิผมรู้สึกว่าผมเก็บแก๊ส2ช้าไปนะไม่เป็นไรไม่ละทันสมเ
มาถี่มากเก็บมันเดี๋ยวนะ2เทมพลาสผสมกันเป็น1อาคอนได้นะครับอาคอนเนี่ยมันช็อตระยะประชิดก็จริงเนาะช็อตแรงนะฮะแต่ว่าเกราะหนามากมีชิลเป็นเยอะมีชิลเยอะมากนะครับแต่เลือดมีน้อยลงนะฮะถ้าชิลหมดก็ตายเลยนะอาคอนแล้วมันก็ค่อนข้างใช้ยากไม่ใช่ใช้ยากมาสร้างยากมันต้องใช้2ดาร์คเทมพลาสถือว่าแพงอยู่พอตัวเลยแต่ว่าคุ้มนะฮะแต่ผมยังไม่สร้างนะผมใช้ดาร์คเทมพลาสไปก่อนเดี๋ยวพอดาร์คเทมพลาสใกล้ตายค่อยผสมนะเลือดก็จะกลับมาเต็มมานานก็จะกลับมาเต็มอะไรกันก็ต้องแคนนอนพังว่ะไม่น่าเลย50ไทรอนเต็มแล้วผมชอบนึกลืมเสมอเลยว่าเนื้อตอนแรกนึกว่าเป็นไทรอนเป็นแค่แหล่งแท่งพลังงานแต่มันอย่างว่าแหละมันเป็นซัพพลายด้วยแล้วแต่แบบเล่นโปรตอนอะไรลืมตลอดเลยเดี๋ยวเรารอสร้างสิ่งที่ใส่เราสร้างคีย์ลับแล้วไม่ค่อยชอบคนใช้นะโอเคเราจะรอทีมของเราหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะมีฐานที่2เนาะขอเตรียมกองทัพก่อนเดี๋ยวค่อยไปยึดจุดที่3นะครับจะช้าหน่อยช่วงนี้ก็กันการบ้านไปใช้เยอะล่อเข้ามามันละกลับไปซะเรียบร้อยกันต่อไปแค่กลับไปพักชั่วคราวแล้วก็พูดเหมือนเดิมอีกแล้วประโยคก็อย่างนี้แหละวนไปวนมานะตัวไพลอนก็แบบแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มใช่ครับเป็นแบบซัพพลายเต็มไวมากอะ ยูนิตของโปรตอสนี่คือแบบเรื่องซัพพลายจัดๆนะครับดูดิใช้ซัพพลาย4เงี้ยแพงก็แพงนะแต่มันถึกนะครับต้องยอมรับเทคโนโลยีของมันนะเนาะก็เข้าใจแหละทำไมถึงแพงอ่ะ You have not enough minerals. You have not enough minerals.You have not enough minerals. You have not enough minerals. ตอนนี้แก๊สเริ่มล้นนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไร For the reckoning. ว่าแล้วลืมอัพเกรด You require my skill. ดาเมจนะครับใจเย็นอย่าเพิ่งไปรอมันเข้าไปก่อนแล้วค่อยตาม We are one. นั่นไงลุกมันสองเทมพลากลายเป็นอาคอนเลยครับได้เวลาของแกแล้วเรียบร้อยแล้วผมก็จะขออีก2เทมพลานะมาหนึ่งขอมีสัก2อาคอนนะเอาดาร์คเทมพลามาผสมกัน2ตัวเจ้าทำลายข้าไม่ได้หรอกเพราะข้าจะกลับมาโลกอีกครั้งถึงเวลาเกตเวย์ที่4ครับแล้วก็ถึงเวลาไพรอนอีกแล้วนะฮะถี่มากอะเอ้าไปมาโอเควันพินาศมาถึงแล้วไม่มีใครยืนหยัดรอดไปได้ข่มขู่ได้อีกมันไม่ได้ผลหรอกรวมร่างเร็วติดโอเคเราจะรอให้มันมาบุกสักรอบนะแล้วเดี๋ยวถึงจะว่าว่าน่าจะเริ่มได้แล้วแหละที่จะไปยึดจุดที่3ครับแล้วก็ขยายเบสสักทีไปมาให้โฟตอนแคนนอนช่วยทำดาเมจเราเก็บตัวเนี้ยจะไปยืนขวางไว้นะตัวนี้เรียบร้อยป่ะตามมาตามมาครบตัวนี้เดี๋ยวรอสร้างฐานเลยนะฮะให้ร้อนบ้างเหรอเองลงตรงนี้เลยก็ได้ให้ร้อนเต็มอยู่แล้วถ้าพายเต็มแบบแป๊บเดียวเต็มจริงยอมเลยโปรตอนแบบว่าใช้เยอะจริง
มยิ่งไม่ค่อยถนัดด้วยนะผมถนัดแค่เทเลนอะเอาตรงตาครับอะเอาเฮ้ยอิมมอร์ทัลมันเจาะมันเจาะยายาพี่ตัดพลังงานอย่าให้มันสร้างยูนิตนะฮะแป๊บเดียวละลายแบบหายแล้วไฮบิดมาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวอย่าให้มันสร้างครับเก็บแรงมินเนอรัลมันเก็บเวิร์กเกอร์มันให้หมดนะครับโอเคที่นั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์ตรงนี้อีกที well. ล้อมมันไว้แล้วก็ไพลอนมาเอ้ยรบมาตกนิสซ่าครับอ้าวเดี๋ยวแก๊สลืมทำลายขอให้สนุกกับชัยชนะอันน้อยนิดของเจ้าเรื่องนี้ยังไม่จบหรอกอย่าคิดว่ามันจบเก็บแคปหนึ่งอีก็ลืมแล้วกลับบ้านครับโอ้ตังค์ลดแล้วนะลืมจะลงตรงนี้นะครับเพื่อเอาไฮเทมพลาเนาะแล้วก็ทำภารกิจเสริมให้ผ่านจะได้เป็นแต้มรีเสิร์ชนะครับแต้มวิจัยนะThis Templar Archive lies abandoned. วิหารอาร์คายเทมพลานั้นร้างอยู่ Some secrets must remain. รอไป With the shadow. You have not enough minerals. You have not enough minerals. มันใหม่แล้วเดี๋ยวเราต้องถึงเวลาเราต้องลุยแล้วนะครับใกล้แล้วแหละ Our liberation is at hand.ได้มาแล้วยังไฮเทมพลานะฮะจะเอามันรวมร่างกลายเป็นอาคอนมากกว่าคือแบบมันก็ดีนะถ้าเรากดใช้สกิลไม่ค่อยได้ชอบกดเท่าไหร่โอ้แรงมากพังเลยอะไรวะเนี่ยไปให้เวลาสวนเฮ้มีความแก๊สไม่พอเห็นนะครับดาร์คเทมพลามาแล้วดาร์คกับไฮผสมกันได้มั้ยเนี่ยน่าจะไม่ได้ได้เนาะเป็นเทมพลาเหมือนกันนี่ได้ครับเยี่ยมนี่ก็ผสมไม่ได้ซะละมันจะขึ้นบนหรือลงล่างครับขึ้นบนเนาะ We move on state type You require You require more Vespin gas Very well ตามๆโอ้ my SCV เอ้ย my ครบอย่างๆเกือบเจาะมันนะครับเจาะมันไปไหนแล้วก็ใช่แต่งเก็บแก๊สนั่นแหละครับน้ำมายาวๆ I am the voice of the eclipse I am the heart of darkness เราเสียอาคอนไปอีกหนึ่งไม่นะเหลือหนึ่งตัวไม่เป็นไรเข้าวอยเลยก่อนนะครับไม่ต้องนั่นแหละเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอไฮบริดออกกี่รอบนะครับเพราะมันเติมเลือดไวมากเราจะต้องรีบเคลียร์ไฮบริดแล้วก็รีบดันใช่เพราะมันเกิดอีกก็ต้องถอยออกมาอีกนะเพราะว่าข้างในเนี่ยแบบเยอะมากอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายแล้วมันจะแบบเราอาจจะไม่ไหวเอานะฮะรอมันออกมาเข้าครับเดี๋ยวนะให้อิมมอร์ทัลออกมาอิมมอร์ทัลครับดูโอเคประมาณนี้ให้อิมมอร์ทัลเข้าก่อนนะฮะจะได้ไปเล่นกับอิมมอร์ทัลเนาะแล้วเราก็เข้าตามเก็บตัวบินก่อน
ทีมพลาดโอเคมันหลังบ้านก็จะโดนเหมือนกันนะมันไม่ทันแล้วครับเราเข้ามาแล้วยังขึ้นบนฮะยังไว้ยังไว้มันเกิดแล้วอย่าให้มันเห็นเรานะให้มันเดินออกไปเออตัดแล้วเอาเก็บเน็กซัสมันนะมันจะได้ไม่ต้องสร้างเบอร์เกอร์มาคอยฟื้นพลังงานเนาะนั่นแหละครับตัดพลังงานมันแล้วเข้าเลยครับปลดปล่อยนางกำลังไล่ล่าข้างหลังอยู่นะนางไปอยู่นู่นนะถ้านางอยู่แถวนี้เนี่ยมันจะลำบากนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะรีบเก็บเลยมันจะรีบวาร์ปกลับมาเราไม่จะไม่สนใจมันนะเราจะสนใจแค่ทีเซอร์เวอร์นะครับทำลายหลอดจำศีลอย่างเดียวเลยนั่นแหละครับผมเรียบร้อยฮะพวกเจ้ามันก็ได้แค่นี้แหละปะโถเกือบไม่รอดเนี่ยเอาไปว่าจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของเซราตูแต่เดี๋ยวยังมีอีกตั้งประมาณ2ด่านมั้งนั่นแหละครับอยู่กับเซราตูไปยาวๆนะเล่นเป็นโปรตอสในแคมเปญของเทอร์แลนด์นะครับขอบคุณมากที่สนับสนุนด้วยกันเนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าสวัสดีครับ